เดี๋ยวก็จะมานับดูครับว่าได้กี่ฝักหลอดร่วงต่อกันเข้าฝักร่วง70 ตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ทำการเข้าฝักร่วงครบ15 วันวันนี้เราก็จะมาเก็บฝักร่วงนะครับเป็นชุดแรกของปีครับนี่ครับอาหารที่เราปูไว้ข้างบนก็แห้งหมดแล้วนะครับข้างล่างนี่ก็ชื้นความชื้นยังมีเยอะอยู่ครับดูครับพอเราใช้อาหารปูข้างบนไว้ทำให้รักษาความชื้นของเขาได้อยู่นะครับ15 วันความชื้นเรื่องเหลือเยอะอยู่ยังไม่เห็นมีฝักร่วงนะครับนี่ครับฝักร่วงเราต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะกลมกลืนกันเลยกับกาบมะพร้าวนะครับครับอย่างนี้ต้องดูให้ดีมีความชื้นเยอะมากนะครับชื้นเกินไปถ้าเราไม่เก็บร่วงอาจจะเน่าคาฝักได้นะครับเพราะความชื้นมันเยอะเกินนี่คือประโยชน์ของการเก็บฝักร่วงป้องกันร่วงเน่าในฝักนะครับถ้าความชื้นเยอะขนาดนี้นะครับต้องเอาไปพึ่งแดดด้วยนะครับพึ่งแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่ได้พึ่งนานนะครับจะรอสักชั่วโมงนี่ครับคือความยากของการเข้าฝักร่วงถ้าชื้นเกินไปก็ไม่ดีทำให้ร่วงเน่าคาฝักหรือถ้าแห้งเกินไปก็จะทำให้ร่วงออกจากฝักได้ยากนะครับแล้วก็ที่ต้องป้องกันก็คือศัตรูของร่วงนะครับจะมากินเขาอยู่ในตอนเขาอยู่ในฝักก็จะมีพวกไรนะครับตัวไรแดงนี่ตัวไรนะครับสำคัญว่าถ้าร่วงอยู่ในฝักเขาจะไม่สามารถช่วยตัวเองได้อะไรเข้าไปกินก็คื
็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับการป้องกันอะไรเราก็ต้องป้องกันที่มาจากกาบมะพร้าวที่เราเอามาเข้าฝักต้องแช่น้ำก่อนสำหรับผมก็ได้แช่น้ำก่อนหลายวันนะครับก็ตามที่ผมลงคลิปไปก็กลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับดูผงชี้ร่วงอย่างนี้นะครับเราไปใส่ในกระถางปลูกผักผลไม้ได้นะครับที่เป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับนี่ชอบปุ๋ยอย่างดีนะครับเอาไปใส่กระถางปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวก็จะมานับดูครับว่าได้กี่ฝักตัดร่วงต่อกันเข้าฝากร่วง70ตัวนี่ครับนับดูแล้วนะครับก็ได้66ฝักนะครับจากการลงกระมังฟักร่วง70ตัวนะครับแล้วการเก็บของผมหัวกระเจ็บในอย่างนี้ครับในบ่อปลานะครับป้องกันมดจะมากินเขานะครับถ้ามดลงนี่เขาคือว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะอยู่ในฝักนี่ก็คือป้องกันมดนะครับแล้วถ้ามีแดดอ่อนๆผมก็จะออกไปตากแดดด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันชื้นเกินไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับมาดูว่าจากฝัก66ฝักนี่จะออกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์กี่ตัวนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ